90%ของคนทำคลิปจะยังคงละเลยสิ่งนี้ตลอดปี2020นั่นก็คือเรื่องความต่อเนื่องครับในที่นี้นะครับความต่อเนื่องที่ผมพูดถึงนะครับมันไม่ใช่การที่เราทําคลิปทุกวันหรือว่าทำไลฟ์ทุกวันนะครับแต่มันคือความต่อเนื่องในแบบที่มีพันธสัญญากับตัวเองนะครับหรือว่ามีสัญญากับตัวเองอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําคลิปเนี่ยหสัปดาห์จะทํา3คลิปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถรักษาความต่อเนื่อง3คลิป3คลิป ไปสักปีหนึ่งนะครับหรือไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบรักษาความต่อเนื่องตรงนี้ได้ครับมันเลยเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดและสิ่งหนึ่งที่คนยังละเลยในเรื่องของความต่อเนื่องตรงนี้ครับออพอผมค้นพบนะครับจากที่เราทำคอนเทนต์มานะครับ <S <S เกือบ1ปีเนี่ยที่ผมทำคอนเทนต์มาตลอดนะทำวิดีโอทำคลิปทำไลฟ์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบนะครับคือเราไม่มีการวางแผนก่อนครับการวางแผนในการทำงานคอนเทนต์นั่นคือการคิดหัวข้อล่วงหน้าครับ นี่คือสิ่งสําคัญหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้ทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จกับการทำทำแบบต่อเนื่องอ่ะทำคลิปทำไลฟ์ทำคอนเทนต์แบบต่อเนื่องครับนี่คือหนึ่งสิ่งที่เรามาักจะละเลยคือเรื่องของการเออวางแผนนะครับหรือการคิดหัวข้อไปก่อนนะครับส่วนตัวของผมเองนะครับผมจะมีการคิดหัวข้อคอนเทนต์แบบนี้ไว้ก่อนนะครับว่าวันที่1จะทําอะไรวันที่2จะทําอะไรวันที่3จะทําอะไรนะครับเพราะเรามีหัวข้อคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมมองว่าจะทําให้เราประหยัดเวลาได้นะครับสมมุติว่าวันเนี้ย เราจะต้องเรามีเวลาว่างถ่ายคลิปนะครับสมมติวันนี้เรามีเวลาว่างถ่ายคลิปแล้วเรามีหัวข้ออยู่สัก30วันเราวางไม่หมดแล้วอย่างน้อยเราอาจจะแบ่งมาสัก5หัวข้อ10หัวข้อในการอัดคลิปหรือทําล่วงหน้าไปได้เลยนะครับนี่คือคนที่สําเร็จส่วนใหญ่หรือคนที่ทําต่อนเนื่องส่วนใหญ่นะครับผมมักจะเห็นเขาทําแบบนี้คือทําคลิปเก็บไว้หลายๆคลิปนะครับนี่ก็คือ1แผนงานที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับใส่ใจกับมันนะครับไม่อยากให้ละเลยกับมันถ้าสมมติว่าเราตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าจะทํา งานทางด้านออนไลน์จริงๆนะครับผมมองว่าการวางแผนงานนะการวางแผนหัวข้อแบบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ยังละเลยเรื่องนี้อยู่ครับแล้วอยากทําแผนงานแบบนี้นะครับทำใส่กระดาษหรือทําอะไรแบบง่ายๆก็ได้นะครับหรือนะครับใครอยากได้แบบผมเลยนะครับก็ทักมาได้ที่ l i n e i d o n l i n e s e c r e t นะครับผมจะแจกใบนี้ให้คุณฟรีนะครับให้คุณสามารถเออเอาไปปริ้นนะครับหรือว่าเอาไปใส่ iPad และคุณสามารถกําหนดได้เลยนะครับว่า วันที่ 1, 2, 3, 4, 5คุณอยากทำคลิปแบบไหนทำคลิปหัวข้ออะไรนะครับคุณสามารถใช้แพนเนอร์นะครับหรือใช้แผนงานตัวเดียวกับที่ผมมีตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักไปได้ที่ไลน์แอดออนไลน์ดอทนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ